Happy birthday. Happy birthday to you. Oh, oh, happy birthday to you. ครับผมวันนี้นะครับก็เป็นวันเกิดของพี่ฟิล์มนะครับวันที่16มกราคมนะครับปีนี้พี่ฟิล์มก็อายุครบ19ปีแล้วนะครับใช่วันนี้รู้สึกมันแปลกๆว่าวันเกิดปกติเราอยู่4คนแต่วันนี้ทำไมมีพี่ๆเพิ่มขึ้นมาครับพี่ฟิล์มนั่นสิพวกคุณคือใครเนี่ยอ้าวทำไมพูดอย่างเงี้ย สวัสดีค่ะคุณครูวันนี้เป็นครูนะคะสวัสดีค่ะคุณครูครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูรักอาจารย์มากนะคะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเกิดพี่ฟิล์มนะครับแล้ววันนี้ก็มีพี่ๆน้องๆนะครับมาร่วมงานวันเกิดพวกเราด้วยนะครับแล้วก็เราจัดงานวันเกิดเล็กๆปีนี้วันนี้ที่มีคนเยอะเพราะอะไรรู้ป่ะจ้ะเพราะว่าวันนี้เราถ่ายคลิปกันเป็นวันเสาร์ที่16นะครับมีนัดถ่ายคลิปกันประจำอยู่แล้วแล้วก็มีพี่ๆน้องๆอยู่ด้วยเราก็เลยชวนทุกคนมาร่วมงานวันเกิดในปีนี้ด้วยนะครับใช่อยู่ต่อเนาะใช่ครับผมอ่ะมาดูกันซิวันนี้มีใครบ้างนะครับมีคู่พี่ทูกับพี่โบนะคะก็ขอฝากช่องทูพาสเตอร์อันโบบานะคะนี่พี่ทูให้ของขวัญไม่ใช่พี่ทูสิพี่โบให้ของขวัญเราด้วยให้ด้วยกันครับผมแล้วก็มีน้องฟิลจากช่องฟิลแฮปปี้ชาแนลนะคะในครอบครัวก็ไม่เว้นเนาะโอเคน้องฟิลมีอะไรพี่ฟิลครับวันนี้มีของขวัญอันนี้คือทำสวยที่สุดตั้งแต่เคยแพ็คมาก็คือแบบสวยมากฟิลปื้มเลยทุกคนทีนี้เฮ้ยเริ่มใหม่เริ่มใหม่สวยมากกับฟิลปื้มมากคือทำมาประมาณชั่วโมงกว่าที่หายไปนานๆนะแต่ว่าต้องเป่าเค้กให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแกะนะครับดูดูดีเทลนะคะทุกคนดีเทลดูดีเทลเป็นไรคือปื้มของเองไม่อยากให้นะเก็บกล่องไว้ด้วยนะถือว่าของสัญญาว่าจะเก็บไว้ทุกคนจำมาดีๆนะคะว่าเขาจะเก็บไว้เก็บไว้ได้เดี๋ยวตอนแกะอย่างนี้แหละก็รอเสร็จไปโอเคฝั่งนี้แหละครับมีใครบ้างพี่ต้นครับมีพี่ต้นกับพี่เจนนะครับครับผมจะฝากช่องอีกเหรอไม่ต้องแล้วมั้งโอเคอันนี้ก็พี่เจนกับพี่ต้นนะพี่เจนมีของขวัญให้น้องวันเนี้ยวันนี้มีครับมีอะไรครับก็จะเป็นคนขับรถให้พี่ฟิล์มพี่ฟิล์มไปไหนทุกที่พี่ก็พาไปได้เสมอรถฟิล์มน้ำมันฟิล์มค่าทางรถฟิล์มฟิล์มก็ต้องพี่เจนพาไปนู่นหน่อยทำไมต้องทำเสียงอย่างนั้นอ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ใช่แบบพี่เจนพาไปส่ง BTS หน่อยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีโอเคแล้วพี่ต้นล่ะครับวันนี้มีอะไรให้น้องครับเนี่ยหาเมื่อกี้เลยครับนี่คือกาแฟเฮ้ยอะไรไม่แพมเพิร์ดแพมเพิร์ดโอเคอันนี้เป็นของขวัญที่พี่ต้นมอบให้นะครับเย้แล้วด้านหลังเรานี่ใครพี่แก้มมากับพี่ต้นนะคะครับผมพี่แก้มเพิ่งฟื้นครับฮะหลับอ๋อหลับมานะครับแค่นั้นเองเหรอแค่นั้นแล้วของขวัญน้องครับมีแต่ใจครับว้าอ่ะมาฝั่งนี้พี่ตาลนะครับพี่ตาลกับน้องวันใหม่นะครับดูยิ้มแฉ่งเลยทั้งแม่ลูกเลยมีของขวัญให้น้องไหมครับปีนี้ไม่มีเลยมีแต่ใจเหมือนกันได้ร้อยแบบเต้นตึ๊กตึ๊กตึ๊กโอเคนะไม่เป็นไรนะครับเราไม่จำเป็นว่าต้องมีของขวัญให้กันนะครับพ่อกับแม่ต้องมีโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราไปจุดเทียนเป่าเค้กกันดีกว่านะครับไปโอเคไปทุกคนเข้ามาแล้วครับผมวันนี้นะก็เป็นวันเกิดของพี่ฟิล์มนะครับครบ19ปีแล้วนะครับก็ปีนี้มีความอบอุ่นเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวก็ท้าขออวยพรก่อนเลยละกันนะครับปีนี้ก็พี่ฟิล์มขอให้ตั้งใจนะครับเรียนแล้วก็ทำงานนะครับแล้วขอให้เป็นเด็กดีพ่อแม่แล้วก็โตได้ละนะครับอายุ19แล้วโตแล้วจะเลข2แล้วอีก2ปีก็เลือกทหารแล้วเขาเป็นผู้หญิงก็ขอให้พี่ฟิล์มมีความสุขสมหวังนะครับโอเคครับผมขอบคุณค่ะเรียนก็ขอให้ฟิล์มมีความสุขที่สิ่งใดก็ให้สมความปรารถนานะโลกมันจะสมหวังวันนี้เลยป่ะใช่ขอวันด้วยสาธุสิสาธุสาธุเลยก็ขอให้พี่ฟิล์มเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยขออะไรก็ขอให้ได้ตามที่หวังนะแล้วก็ขอนิดนึงซื้อของน้อยๆหน่อยนะพี่บอครับของน้อยๆค่ะก็ขอให้สุขกายสบายใจนะคะไม่เจ็บไม่จนเฮงๆปังๆมีสปอนเซอร์เข้าเยอะๆโอ้โหขอบคุณฝั่งน้องเลยพี่ตาลครับค่ะก็ปีนี้ก็โตแล้วเนาะก็เรื่องงานเรื่องเรียนอะไรเงี้ยขอให้สำเร็จทุกอย่างที่คิดเอาไว้เลยนะคะโอ้โหพี่ตาลถึงมาแต่พี่ต้นอย่าบอกนะผมก็อย่างนั้นแหละสวัสดีครับขอให้ประสบความสำเร็จครับขอบคุณค่ะมาสั้นๆง่ายๆเหมือนตัวเขาเลยอ่ะ
มีความสุขมากพี่แกมครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงยูโนสุขขังพลังนะครับแย่งมุกผมไม่ได้พี่โดพี่โดก็ขอให้อายุ19แล้วน้องก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะน้องเข้ามหาลัยแล้วครับแล้วก็ขอให้พบเจอแต่ความสุขตลอดปีนะครับครับพี่เจนครับก็พี่ฟิล์มนะครับโตขึ้นอีกปีแล้วนะครับพี่ก็ขออวยพรให้น้องครับมีความสุขนะครับแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับครับผมเพราะว่าทุกคนเขาเป็นห่วงนะครับให้น้องเอ๋ยด้วยน้องเอ๋ยไปพรที่พิมพ์หน่อยเร็วพิมพ์ซื่อๆวันใหม่บอกพี่พิมพ์ว่าไงหนูดูทุกวันเลยพี่พิมพ์น่ารักค่ะพี่พิมพ์น่ารักเอ๊ะเหมือนเราต้องบอกให้พูดเลยนะมาพี่พิมพ์บอกว่าหนูอยากเป่าเค้กแต่แย่แล้วนะครับแล้วเค้กวันนี้ปักเทียนกี่ดอกเนี่ยอะไรยังไงก็ด้านนอก9ตรงกลาง1ก็เป็น19โอเคจุดเทียนกันเลยดีกว่านะครับจุดเทียนเลตโตน้องๆที่ดูไลฟ์สดอยู่นะครับทักทายด้วยนะครับวันนี้เราวางกล้องไกลหน่อยแต่ว่าอยากให้น้องๆทุกคนนะครับได้ร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ฟิล์มกับพวกเรานะครับขอบคุณคนที่เข้ามาทั้งหมดทั้งหมด300คนด้วยนะครับมาสักกี่รอบดีวันนี้สัก3รอบนะโอเคคิดว่าจะบอกว่า19รอบเดี๋ยวเรามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เลยดีกว่านะครับพร้อม1 2 3 Happy Birthday to youพวกเรานะฮะก็จะมาเอาขวัญให้กับพี่ฟิล์มนะพี่ฟิล์มแกะของขวัญพี่ฟิล์มแกะของขวัญเลยหรือเปล่าปีนี้แกเลยตอนนี้นะก็เหมือนกับทุกๆปีนะครับก็มีของขวัญให้กับพี่ฟิล์มนะครับมากบ้างน้อยบ้างก็ว่ากันตามกำลังนะครับปีนี้ก็กำลังไม่ค่อยมีก็น้อยบ้างนะครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาแกะของขวัญกันเลยดีกว่าพี่ฟิล์มเลือกจากอันไหนก่อนดีเอาคนที่ให้คนแรกก่อนดีกว่าพี่โบพี่โบสีคาดหวังอะไรวันนี้นั่นน่ะดิคนอย่างพี่โบคาดหวังอะไรได้บ้างก็คือเป็นสิ่งที่หนูชอบเอางี้ดีกว่าเป็นสิ่งที่หนูสนใจอยู่ตอนเนี้ยที่หนูเปลี่ยนบ่อยๆมันเกี่ยวข้องจริงๆอ่ะพี่ฟิวก็สนใจเงินนะไม่เคยแล้วอ่ะเลยไม่เคยเปลี่ยนใจอันนี้มาพี่ฟิวแกะเลยดีกว่าครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าภายในกล่องสีเขียววันนี้นะครับคืออะไรนะครับนี่หอสุดชีวิตเลยเนี่ยพี่ต้นต้นฟรีมาสุดการ์ดดัน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 จะมาดูหรอไม่ใช่มันเป็นเทดดี้เป็นแฮนด์อะไรนะแฮนด์ครีมคืออะไรอ่ะแฮนด์ครีมเป็นครีมทามือมันเหมือนแพนเค้กไหมไม่ใช่มันเป็นแพนเหมือนกันดูทุกคนสีสวยมากนี่ไม่กล้าใช้เลยเอาไปทำอะไรนะเป็นสีมือของผมอันนี้ธรรมดาจะเป็นสีนี้ใช่ไหมอธิบายขออธิบายนิดนึงก็ด้วยทุกวันนี้น้องฟิล์มชอบในเรื่องของเล็บใช่บำรุงมือนิดนึงใช่ก็เลยต้องบำรุงมือสวีทเนี่ยเด็กเก็บเข้าชั้นจะไม่ใช้ไม่กล้าใช้อ่ะ
มือมือต้นคีใช้ทีละมือมือต้นทาหน้าก่อนทาหน้าก่อนเอาท่าครับพร้อมนี่คือของวันชิ้นแรกนะครับต่อไปก็ต้องของพี่ต้นแล้วก็ต้องพี่ไม่น่ามาเลยมารอลุ้นว่าพี่ต้นจะอะไรมาแพนเขาบอกแพนขอเพลงครับพี่ต้นครับแพน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 ร้องไม่ออกเลยมาหมึกย่างเงียบเงียบจะดีจะดีกว่าแทนแทนมีอะไรนะคะเอ้ยมีอะไรนะคะเป็นเซเว่นมาหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรมีอะไรน่าจะเป็นครีมทาหน้าห่อละ10บาทอ๋อครีมซองล้วงล้วงกินล้วงหลับตาล้วงหลับตาล้วงตาโอเคเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์เล็กๆนะครับสุดยอดต่อไปครับของน้องเพียวครับสัญญาก่อนว่าจะเก็บกล่องไว้เออสัญญาสัญญานะที่เราไว้หน้าห้องมีเงื่อนไขในการเปิดโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับมีตู้แล้วมีตู้เอาไว้หน้าห้องกันนะครับระวังนะโอ้ยางจะระเบิดบอกเลยสติกเกอร์จากเกาหลีโอ้โหแทน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 เจอหรือเปล่าเฮ้ยมือสั่นเลยพันเดียวก็เอาตอนนี้ดูดีๆอาจจะไม่ได้พันเดียวก็ได้ไปหาให้เจอเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ะ 4,000 โอ้โหของจริง 5,000 เฮ้ยกลับโหเปล่า 5,000 กลับบ้านก่อนเด้อเฮ้ยพันแปดมีไหมเนี่ยเทเลยดีกว่าไหนเจ็ดพันต้องทิ้งแล้วดีกว่าให้เฮ้ยเฮ้ยเมื่อหนึ่งหัวยังล้นต่อหรือใหญ่เลยหวังอะไรเราหวังอะไรแค่นี้ก็โอเคได้น้องอุทิเลิฟเลยนายได้ป่ะได้ป่ะไม่ได้อันนี้เมื่อกี้บอกเลยนะเอาคืนมาด้วยถ้าเกิดน้องงวดหน้าต้อง 20,000 อะไรนะสร้างภาพน้องบอกรวมกับค่านี่นั่นๆๆโอเคโอเคครับอันนี้นะครับก็เป็นของขวัญที่น้องฟิวนะครับมอบกับให้กับพี่ฟิล์มนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะทุกคนใจจดใจจ่อกับกล่องสีแดงมากเลยนะครับกล่องนี้นะครับเป็นของที่พ่อถามแม่เดือนนะครับมอบให้กับพี่ฟิล์มในปีนี้นะครับเราจะไม่มีลูกเล่นอะไรเยอะแยะมากมายสำหรับปีนี้นะครับ คนมาเยอะแยะกันแม่แล้วมันเสียเวลาโอเคพี่ฟิล์มแกะเลยครับเดี๋ยวก่อนพี่ฟิล์มคาดหวังอะไรจากกล่องสีแดงใบนี้ไม่เงินก็ไอโฟนแล้วแบงค์พันขนาดนี้เลยเนาะไม่กล่องป๊อกกี้ไม่ได้ป๊อกกี้ป๊อกกี้ก็ได้สีแดงก็มันเล็กกว่านี้บ้างกว่านี้อ่ะโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันแกะเลยแกะตื่นเต้นสุดแล้วแกะเลย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 จะตันสิครับเฮ้ยหลอกเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรวะสองโป๊ะแพงเลยเหรอกล่องเก่าป่ะกล่องเก่าเลยอ่ะไม่รู้ก็เดี๋ยวดูเอาเปิดเลยโอ้โหไอ้หวังลูกเล่นที่อยู่
ียเลยมีเป็นอย่างเงียบดีคอยอยู่กว่านะข้างในอ่ะข้างในอ่ะโอ้โหมีมากมันมีอะไรหรือเปล่าข้างในอ่ะเนี่ยเราหาอะไรมีหูฟังด้วยต้องเปิดมีอะไรหรือเปล่าต้องมีมันต้องมีต้องอยากได้ไอโฟนไงคนละไอโฟนพี่เบนรู้ดีกว่า 8,000 กว่าตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้เครื่องออฟฟิศไปไหนเครื่องออฟฟิศหายไปอ่ะอย่างงี้ดีกว่าฟิล์มคาดหวังอะไรจากปีนี้จากพ่อแม่ไม่เงินก็โทรศัพท์ใหม่อ่ะเพราะว่าก็มัน12ออกอยากได้ก็ถ้าไม่ใช่ iPhone ก็จะเป็นเงินเพราะว่าช่วงนี้อยากได้โมดิลรอโอเคเดี๋ยวโอนไป 2,000 จบเปล่าไม่พอไม่พอเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราเล่นเกมสักหน่อยเอาเปล่าเล่นเกมสักหน่อยเลยโอ้ได้เรามาเล่นเกมมันเกมครับตามล่าหาสมบัติให้ทั้งหมด3ตาถ้าพี่บีมหาเจอรับไปเลยนะครับของขวัญชิ้นใหญ่มากวันนี้โอเคครับผมวันนี้นะครับเราจะมีเกมให้พี่ฟิล์มนะครับได้เล่นกันนั่นก็คือเกมตามล่าหาขุมทรัพย์เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนะวันนี้นะเราจะมีเกมให้พี่ฟิล์มนะครับเล่นนั่นคือตามล่าหาสมบัตินะครับกติกาง่ายนิดเดียวถ้าทุกคนรู้ห้ามบอกวันนี้ขอเป็นคนโง่หนึ่งใช่ครับผมมีทั้งหมดนะครับ3คำใบ้นะครับแล้วก็จะไปจบที่ของรางวัลนะครับโอเคมูลค่ามหาศาลนะครับวันนี้สำหรับพวกเรานะคนอื่นอาจจะมองว่าเฮ้ยมันอาจจะหลักพันหลักร้อยนะครับแต่สำหรับพวกเราเนี่ยคือมันเยอะมากนะครับโอเคพี่ฟิล์มอ่านคำใบ้ด้วยของชิ้นนี้อยู่นอกบ้านนะครับไม่ได้อยู่ภายในบ้านใช่อ่ะมอบให้พี่ฟิล์มพี่ฟิล์มอ่านดังๆเลยทุกคนคิดได้แต่ห้ามบอกสีเหลืองราคาแพงอยู่โซนนอนโอเคไปหากันอ่ะน้องฟิวหรือเปล่าสีเหลืองราคาแพงโอ้กว่าจะเกิดไม่ได้สวยขนาดนี้แพงมากเลยนะอ่ะสีเหลืองราคาแพงอะไรรถพ่อเฮ้ยแพงใช่เหรอนี่อ่ะไหนเอามาตรงนี้เอามาตรงนี้มีเงินด้วยเหรอมีเงินร้อยหนึ่งปลอบใจปะเนี่ยอ่ะต่อไปครับคำใบ้ต่อไปเลยแม่ไม่ชอบแต่อยากได้แม่ไม่ชอบอยู่ในโซนไหนแอบบอกห้องก็แถวนี้แหละอ๋อรู้แล้วเฮ้ยอย่าบอกอย่าบอกแม่ไม่ชอบแต่ก็อยากได้คืออะไรแม่ยังไม่รู้เลยด้วยแม่ยังไม่รู้เลยหรอแม่ยังไม่ชอบไปจ้ะแม่ไม่ชอบแต่แม่อยากได้แม่ไม่ชอบอะไรแม่ไม่ชอบอะไรนะแม่ไม่รู้ถึงอยากได้เออแม่ไม่ชอบแต่แม่อยากได้รถแม่ชอบนะอะไรนะรถแม่บอยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวดิคันนี้แม่ไม่ชอบอ่ะแต่แม่อยากได้คือแม่ชอบแต่แบบแม่ไม่ค่อยได้ขับเพราะมันสูงไงแม่ขี่ไม่ได้อาจจะแบบไม่ค่อยชอบแล้วอารมณ์นั้นแหละนะอ่ะโอเคเฮ้ยได้ไปเท่าไหร่600เมื่อกี้ได้ไปอีกเท่าไหร่กับพี่ตอนนี้500 1,000 กับ10,000ยังไม่เลิกยังไม่เลิกเอ้ยคำใบ้ต่อไปฟิวยึดไปแล้วฟิวยึดไปแล้วอ่ะฟิวยึดไปแล้วคืออะไรอ่ะให้อยู่ในบ้านก็ได้อ่ะยึดเลยไม่ได้วะอ้าวอย่างอ่ะฟิล์มคิดดิฟิวยึดไปแล้วอ๋ออยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอ่ะอยู่ในบ้านเดินเข้าไปดูก่อนเผื่อจะนึกออกอยู่ในบ้านห้องไหนอ่ะอันนี้ฝากพี่ไว้ก่อนก็ได้ตังค์อ่ะนะอันเดียวได้อ่ะห้องนี้ฟิวยึดไปแล้วคอมใช่เหรอใช่ยึดไปแล้วยึดไปทั้งเซตเลยของใครเป็นคอมฟิล์มใช่เหรอมีชื่อฟิล์มแฮปปี้ชาแนลด้วยจริงเหรอจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นเหรอใช่อ่ะตามมาดูกันทุกคนนี่คือคำใบ้ที่3ของเรานะครับฟิวยึดไปแล้วเออก็เซตนี้นะใช่เหรอใช่เอาแล้วหุยยึดอะไรไปเออใช่เหรอน้องยึดคอมหนูไปเหรอลูกจะยึดอะไรอีกอ่ะถ้าเป็นห้องนี้มันก็มีแค่นี้นะใช่เหรอใช่หุยเออนี่ไงอะไรเดี๋ยวเจออะไรอ่ะเจอกันอีกพันหนึ่งโอ้โหคำใบ้ต่อไปครับใส่ของมีค่าของพ่อตู้เซฟไม่เอาไปอยู่ข้างบนดิอะไรนะใส่ของมีค่าของมีค่าก็นั่นไงไม่ใช่ อ่ะให้คิดเลย อยู่หน้าบ้านอ่ะใบ้แค่นี้ไม่งั้นคืนนี้หาไม่เจอใส่ของมีค่าของพ่ออยู่หน้าบ้านไอ้สินั่งดูทำหน้างงน่าจะรู้แล้วนะมีค่าอะไรบ้างของพ่อหน้าบ้านอ่ะอ้าวก็ต้องไปดูไงใส่ของที่มีค่าใส่ของที่มีค่ากระเป๋ากล้องพ่ออันนั้นมันมีค่าก็มีค่านะเวลาพ่อใส่ของเยอะเช่นกระเป๋าตังค์ถึงจะไม่มีตังค์โอ้โหมาไปดูใช่นะใส่ของมีค่าของพ่อนะฟิล์มใช่ไหนใช่เก็บ
ว่างกระดาษแล้วเก็บตังค์ก็เก็บตังค์ฟิล์มอย่างพวกมาเดี๋ยวหาเท่าไหร่แล้ว 1,600 มาเดี๋ยวก่อนกระเป๋าเนี่ยนะใส่ของมีค่าของพ่อไม่รู้ว่าเอ้ยใส่อะไรอ่ะไม่รู้ว่าอะไรอะไรอีกแล้ว AIS แกกแล้วมาๆๆๆเมื่อกี้ก็หนักอย่างเงี้ยแหละชัดแล้วชัดแล้วคิดว่าอะไรเอ่ยมันเล็กกว่าเมื่อกี้เหรอเดี๋ยวก่อนคาดหวังอะไรจากกล่องนี้อีกละ iPhone 12 Pro ดูทุกคนหัวเราะ Pro Max ยังไม่เข็ดอีกเหรออ่ะโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับดูดิอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคืออะไรเอ่ยนะครับคล้ายๆนะถึงเอาละเพลงมาขอเพลงหน่อยของแม่ไงอันนี้ไม่ขายเฮ้ยสีขาวสีขาวสีขาวมันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวถ้ายังไม่เห็นข้างในเขายังระแวงอยู่เดี๋ยวก่อนอันนี้คือกล่องอะไรก่อน iPhone 12 Pro ว้าวมือสองเย็นๆนะพ่อเนาะใช่ยืมเขามาที่เขาไลฟ์ขายเมื่อกี้ป่ะใช่โอ้ย Silver 256 GB เลยเหรอว้าวมาเดี๋ยวมาดูกันว่าใช่หรือเปล่ายังไม่ได้แกะจากที่ร้านเนาะเฮ้ยเฮ้ยเขินอ่ะเด้อไอ้ลาลีลาลีลาเก็บเก็บเก็บซองอะไรอ่ะแค่ซองแทมใช่ปะเนี่ยเปลี่ยนชิ้นใหม่แล้วเหรอให้ไปเลยจอเช็ดมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพี่ฟิล์มได้เป็นอะไรเบ้เอ่ยวันนี้ของขวัญวันเกิดได้เป็น12 Pro ชอบไหมชอบถูกใจไหมถูกใจนะครับเนี่ยตอนแรกว่าจะบอกอยู่ว่าถ้าซื้อให้ไม่เอาแปซิฟิกเนี่ยจะสีมีแทนดูฟิลทำหน้าดิไม่เป็นไรเคลียร์ทั้งหมดของเขาหนูก็ได้พี่จะขายเอาเงินมาใช้โอเคครับผมวันนี้พ่อถากับแม่เดือนนะครับก็ซื้อเป็น iPhone 12 Pro นะครับให้กับพี่ฟิล์มนะครับโอเคขอจับได้โอเคครับผมวันนี้ก็เป็นวันเกิดของพี่ฟิล์มนะครับเราก็มีงานวันเกิดเล็กๆประจำทุกปีกันอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมวันเกิดในปีนี้นะครับแล้วก็ใครที่อวยพรพี่ฟิล์มมานะครับก็ขอให้อวยพรนั้นกลับไปสู่ทุกๆคนด้วยนะครับขอให้มีความสุขสมหวังทุกคนด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้พวกเราขอไปก่อนนะครับบ๊ายบาย